แล้วไปครับนี่ไงออกเอียดครับล้อหมุนฟรีนิดนึงนะครับแต่ทักชั่นทำงานโอ้โหอัตราเร่งดีกว่า1,349,000 บาทนี่คือราคาของ New Haval H6 SEV หรือว่ารถ SUV คุมพลังไฮบริดรถคันนี้นะครับถือว่าเป็น1ใน9โมเดลที่ทาง Great Wall Motor เปิดตัวและทำตลาดในบ้านเราภายใต้ภารกิจ9 Intree หรือว่าการเปิดตัวทำตลาดรถทั้งหมด9รุ่นภายในระยะเวลา3ปีซึ่งตอนนี้นะครับทาง Great Wall Motor ก็เรียกว่าทำได้สำเร็จแล้วนะครับและเพิ่งมีการเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีการทำตลาดในบ้านเราไปเมื่อเร็วๆนี้ที่สำคัญเลย Haval H6 HEV คันนี้ถือว่าเป็นโมเดลแรกที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยที่โรงงานในจังหวัดระยองโดย New Haval H6 HEV คันนี้นะครับถือว่าเป็นโฉมไม่ได้เชนมีการปรับรายละเอียดภายนอกใหม่และเพิ่มออปชันที่น่าสนใจเข้าไปพร้อมกับปรับราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมอีก 100,000 บาทและมีการตัดรุ่นย่อยรุ่นโปรออกรายละเอียดของ New Haval H6 จะเป็นอย่างไรคุ้มค่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนพร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกของ New Haval H6 HEV แต่ว่าผมจะเรียกว่า H6 Hybrid แล้วกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นจุดหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ตัวกระจังชุดนี้นะครับยกมาจาก H6 PHEV หรือว่าตัว Plug-in Hybrid เลยดีไซน์แบบนี้เขาเรียกว่า Star Matrixนะครับนี่ก็ทำให้ด้านหน้าตัวรถเนี่ยดูหรูหรา ป๋ามากยิ่งขึ้นชุดฟอนต์โลโก้เนี่ยยังเหมือนเดิมนะซึ่งแตกต่างจากตัวโจวาเลออนที่ฟอนต์เนี่ยเป็นฟอนต์ตัวอักษรตรงละกรอบก็เป็นดำเงาเปียโนแบ็กด้านล่างนี่มีกล้องมาให้นะครับรถคันนี้นะครับกล้องรอบคันเลยนะชุดไฟหน้าครับเต็มระบบFull LED ตัวเลนเป็นโปรเจคเตอร์ไฟชุดนี้สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติปรับไฟสูงได้อัตโนมัติแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า Cornering Light ก็คือเพิ่มความสว่างขณะเลี้ยวโค้งชุดไฟ Daytime Running Light เป็น LED อีกเช่นกันนะถัดลงมาครับที่มุมกันชนนี่ไฟตัดหมอกแบบ LED ด้านบนเนี่ยโอ้โหเพิ่มความหรูหราเห็นไหมแถบโครเมียมนะครับชายล่างก็เช่นกันเนี่ยเป็นโครเมียมนะดูหรูมากนะครับดูหรูขึ้นแล้วก็รถคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง6จุดพร้อมทั้งตัวนี่เรดาร์นะครับเรดาร์อย่างนี้นะซึ่งจะทำงานประสานกับตัวกล้องเอดาร์ด้านบนนั่นหมายถึงว่าระบบเซฟตี้เนี่ยจัดมาแบบแน่นๆเลยเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอะแดปทีฟครูซคอนโทรลหรือว่าครูซคอนโทรลแบบแปรผันด้วยเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีในเรื่องของช่วงความปลอดภัยต่อเนื่องมาที่ด้านข้างตัวรถครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเนี่ยชุดเซ็นเซอร์เนี่ยมีการติดตั้งมาถึงบริเวณด้านข้างของตัวรถด้วยนะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อขนาดกำลังดีนะกำลังสวยเลยไม่หนาไม่นูนออกมาจนเกินไปชุดล้อแม็กขนาด19นิ้วดีไซน์สวยเลยนะดูหรูหราแล้วก็แฝงไว้ด้วยความสปอร์ตอย่างลงตัวผมว่านะครับเป็นสีเงินตรงกลางก็เป็นโลโก้ Haval ชุดยางเป็นยางสเปค SUV เลยนะ Goodyear Efficient Grip นะครับขนาด225/55/R19ยางตัวนี้ถือว่าคุณภาพใช้ได้ต่อเนื่องมาที่กระจกมองข้างนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับขาดไปได้เลยก็คือไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวด้านล่างมีกล้องครับแต่ที่บอกรถคันนี้กล้องรอบคันเวลาที่เราล็อกรถเปิดรถเนี่ยกระจกพับและกางให้นี่อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถก็คือกรอบของประตูทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ที่เสาซีเห็นไหมครับนี่เป็นแถบโครเมียมเช่นกันกับบริเวณชายประตูเห็นไหมนี่นะครับมันแมทกับตัวกรอบกระจกเลยด้านล่างก็เป็นพลาสติกฮาร์ดเลยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าช่วยป้องกันพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มาจากล้อจากพื้นเนี่ยโดนสีตัวรถได้มือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีระบบสมาร์ทเอนทรีเวลาที่เราล็อกรถเปิดรถก็กดตรงนี้แต่ว่ารีโมทต้องอยู่ที่ตัวเรานะเห็นไหมนี่นะครับไปดูที่หลังคาอีกครั้งหนึ่งนี่มีตัวลูฟแฟลกมาให้สีเงินด้านบนเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกซันลูฟนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยมาดูกันต่อที่ด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยดีไซน์เหมือนกับตัว H6 โฉมที่แล้วเลยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะถือว่าสวยอยู่แล้วใช้คำนี้ดีกว่าโดยเฉพาะตัวไฟเนี่ยเห็นไหมเรียกว่าเป็นเส้นเดียวต่อเนื่องเลยทำให้ดูทันสมัยดูล้ำมากยิ่งขึ้นไฟท้ายเนี่ยก็ Full LED เช่นกันเวลาที่เราเปิดไฟหน้าตรงนี้จะเป็นเส้นไฟเลยเรียกว่าช่วยให้มองเห็นได้แต่ไกลนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับไฟเลี้ยวยังเป็น LED เลยตรงนี้มีแถบโครเมียมด้วยเนี่ยมันดูรับกันหมดเลยนะครับตัวโลโก้ Haval ก็เป็นตัวอักษร
ลอยๆเลยนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด6จุดเช่นกันหน้า6หลัง6เลยถัดขึ้นมาที่ด้านบนนะครับนี่สปอยเลอร์ขนาดกำลังดีดีไซน์เรียบๆแต่ดูหรูนะครับตรงกลางนี่มีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เส้นไฟยาวมากด้านบนเสาอากาศแบบชาร์กฟินสีดำมีปัดหลังมาให้มีไล่ฝ้ามาให้ตรงนี้นะครับใต้เรียกคาดเอวเนี่ยนะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับถ่ายกันชนครับนี่ออกแบบให้เป็นเหมือนกับครีบนะทีๆนอกจากให้ในเรื่องของแอโรไดนามิกแล้วก็เสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถอีกด้วยฝาท้ายเปิดได้แบบคลิกเซ็นเซอร์ตัวที่แล้วไม่มีตอนนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับถือเป็นออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามานี่เป็นไงเวลาที่เรามีสิ่งของพลุงพลังสองมือสองไม้ถืออยู่เนี่ยนะครับไม่สะดวกก็เตะซะนี่นะครับหยุดให้ด้วยเวลาที่อาจจะมีเด็กวิ่งเข้ามาหรือใครซนเผลอนะครับมันก็กันหนีบให้ครับถือว่าเป็นออปชันที่ควรจะมีในรถสไตล์ SUV ในยุคปัจจุบันซึ่งฮาวาวเนี่ยก็ติดตั้งมาให้แล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าใหญ่แต่ไม่ลึกเหตุผลเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนะครับเขามีชุดแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ตรงนี้นะครับทำให้มันไม่เป็นหลุมลึกลงไปมีชุดปะยางนะครับปั๊มลมป้ายแสงสว่างเวลาที่เราจอดข้างทางนะครับแต่ถามว่าวางของพอไหมเหลือนะวางได้นะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคเลยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยนะครับซ้อนกันก็ได้ถ้าใบกลางใบเล็กเนี่ย 2-3 ใบได้อยู่แนวตั้งมีแผ่นปิดมาให้ด้วยนะเวลาที่เรามีสัมภาระมีสิ่งของที่ไม่อยากใครเห็นก็ปิดตรงนี้นะครับก็ช่วยให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบางทีถ้าเปิดไว้เห็นของรถโดนทุบเอาง่ายๆเลยนะตรงนี้มีไฟสว่างมาให้นะครับมีช่องวางของเล็กๆน้อยมาให้มาดูกันต่อครับที่รายละเอียดในห้องโดยสารของ New Haval H6 HEV หรือว่า H6 Hybrid โทนสีเนี่ยเป็นแบบเทาดำแต่ว่ามีการเพิ่มความน่าสนใจด้วยนี่สีเบจนะครับในบางจุดที่เบาะที่คอนโซลกลางที่แผงประตูนะครับแล้วก็นี่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวแดชบอร์ดเห็นไหมนะครับตกแต่งด้วยพลาสติกสีโรสโกลที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็ที่แผงประตูเห็นมั้ยนะก็เพิ่มความลักชัวรี่ความมีสไตล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็บริเวณด้านบนของแดชบอร์ดโอเคเลยนะนุ่มนะครับเรียบๆดูดีไม่หวือหวามากแต่ดูดีเลยนะครับดูแพงดีที่บริเวณตัวจอตรงกลางนะครับจอนี้เป็นจอทัชสกรีนเป็นจอมัลติมีเดียนะครับขนาด 12.3 นิ้วลื่นเลยดีไซน์เรียบๆเป็นจอลอยจอตรงนี้แสดงภาพของกล้องรอบคันนะครับรองรับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้มีลำโพงให้8จุดนะรวมถึงเป็นจุดที่ใช้เซตติ้งค่าต่างๆของตัวรถทั้งการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของห้องโดยสารอ่ะดูนี่นะครับเข้าไปที่เมนูเอาตรงนี้ก่อนนะครับนี่ไปที่ตัวรถยนต์เห็นไหมล็อกประตูก็จะมองข้างไปปัดน้ำฝนเนี่ยเราเลือกความเร็วได้เห็นปะการหน่วงเนี่ยกระจกมองข้างให้พับอัตโนมัติหรือพับด้วยสวิตช์ก็ได้ล็อกประตูล็อกที่ฝั่งไหนเนี่ยล็อกเฉพาะคนขับล็อกที่ความเร็วเท่าไหร่ตั้งได้หมดไฟก็เนี่ยมีไฟตัวเขาเรียกว่าไฟด้านหน้านะครับแล้วบอกตำแหน่งเมื่อปลดล็อกเนี่ยไฟเพดานตั้งเวลาได้หมดเลยนะนะครับขับรถอันนี้ถือว่าเป็นชุดควบคุมการขับขี่เลยเนี่ยหมวดขับขี่นะครับ H6 HEV คันนี้มีให้4โหมดมาตรฐานประหยัดสปอร์ตหิมะตัวกราฟิกก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยนะอันนี้คือการรีเจนไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยถ้าตั้งต่ำมันก็แทบจะเป็นธรรมชาติไม่ได้หน่วงเยอะนะครับลื่นไหลมาตรฐานก็มีหน่วงบ้างแต่ก็ไม่หน่วงหนักนะครับสูงเนี่ยหน่วงขึ้นมาเยอะสุดของตัวรถแต่ว่าพอขับจริงๆเนี่ยนะมันไม่ได้หน่วงเหมือนรถ EV อ่ะการขับขี่อัจฉริยะเข้าไปก็มีนี่ตัวช่วยต่างนะครับระบบต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิดปิดการทำงานได้เนี่ยนะครับ Bright Spot ต่างๆนะเนี่ยมีแจ้งหมดเลยซึ่งพวกนี้เปิดไปก็ดีนะครับมาดูที่ระบบแอร์นี่นะครับปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับแอร์เขาเนี่ยนะเป็นแบบดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับปรับแรงลมตรงนี้เนี่ยแอร์เขาเนี่ยยังมีกรองแบบ CN95แล้วก็มีกรอง PM 2.5 มาให้ด้วยนะครับเรียกว่าเย็นแล้วยังให้ความปลอดภัยนอกจากนี้ครับเขายังมีสวิตช์ช็อตคัทแยกออกมานะระบบแอร์ตรงนี้แต่บางคนนะครับอาจจะไม่ชอบ
จอแบบนี้เพราะว่า1คือฟังก์ชันบางอย่างมันอยู่ข้างในต้องเข้าหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะครับบางอย่างเนี่ยควรมีช็อตคัทแยกออกมาอย่างเช่นโหมดขับขี่เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมว่าแยกสวิตช์ช็อตคัทมาข้างนอกก็จะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องมาพะวงหรือว่าคอนเซนเทรตกับตัวจอนะครับจะได้โฟกัสการขับรถเป็นหลักถัดลงมาครับที่บริเวณฐานเกียร์ดีไซน์ดูดีดูสวยแล้วก็ทันสมัยมีการออกแบบให้เป็น2ชั้นด้านล่างเนี่ยวางพวกกระเป๋าใบเล็กนะครับวางมือถืออะไรได้นะอเนกประสงค์มากๆแล้วก็จะมีนี่พอร์ต USB Type A 1จุดตรงนี้นะครับฝั่งผมฝั่งผู้ขับอีก1จุดตรงนี้ยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์มาให้ด้วยแล้วก็นี่ไม่ต้องกลัวจะแย่งกันชาร์จมีไวเลสชาร์จมาให้ต่างหากนะครับก็ดีไซน์สวยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดำเงาเท่านั้นนะนี่ยังมีการเล่นขอบด้วยแถบโครเมียมเฮ้ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยแล้วก็นี่มีช่องวางขวดน้ำวางของได้ถ้าอยากวางขวดน้ำวางแก้วน้ำนะกดตรงนี้นี่เห็นไหมมันก็จะล็อกไม่อยากใช้อยากวางของธรรมดาก็เก็บตรงนี้วางรีโมทได้อะไรได้นะครับสวิตช์เกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ชิปเตอร์แบบบิดนะครับกรอบเนี่ยเห็นไหมตกแต่งด้วยวัสดุสีรอสโกแล้วก็ตัวนี้มีเหมือนกันลื่นนะครับเป็นผิวแบบเท็กเจอร์นะมีสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมาให้นี่เก็บของลึกขนาดกำลังดีนะครับไม่ได้เล็กนะก็ยังเป็นที่เท้าแขนด้วยบุนุ่มตรงนี้ก็มีการบุนุ่มให้มันต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันเห็นไหมมาดูกันต่อที่ตัวพวงมาลัยกันบ้างดีไซน์ผมว่าก็แปลกตาดีเป็น3ก้านทรง8ถือว่าดูทันสมัยนะครับอย่างที่บอกครับตรงนี้มีการเพิ่มเอกลักษณ์ด้วยวัสดุสีโรสโกลให้มันเข้าเซ็ตกับตัวแถบด้านหน้าของแดชบอร์ดเห็นไหมนะครับมีสวิตช์ควบคุมการรับโทรศัพท์นะครับควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับก็ควบคุมจอมาตรวัดปรับรูปแบบต่างๆของจอนะครับก็ดูได้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยถึงจอเอาพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยนี้หุ้มหนังมีการเดินตะเข็บด้วยได้สีขาวด้านในปรับได้ขึ้นลงได้นะครับเข้าออกได้เนี่ยก็ปรับให้เหมาะสมกับการขับขี่นะครับสำหรับตัว Haval H6 เนี่ยนะครับหรือว่ารถอีกหลายๆรุ่นของ Great Wall เนี่ยไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสวิตช์ควบคุมไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ด้านล่างเป็นก้านสวิตช์ควบคุมAdaptive Cruise Control หรือว่าคอนโทรลแบบแปรผันเนี่ยถ้าจะเพิ่มความเร็วก็ดันขึ้นดันลงนะครับมีสมัยบวกลบอยู่แล้วก็ถ้าจะใช้งานกดเข้าหาตัวเนี่ยมันจะขึ้นละเห็นนะ ACC นะครับแล้วใช้ก็ปิดซะง่ายมากฝั่งขวาควบคุมปัดน้ำฝนด้านหน้าด้านหลังนะครับปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะนะครับโอเคไปดูกันที่นี่จอมาตรวัดขนาดไม่ใหญ่แต่กำลังดีนะมองเห็นค่อนข้างมองได้ชัดอ่ะคมสู้แสงสู้แดดนะครับขนาดจอก็10จุด25บอกค่าต่างๆในตัวรถค่อนข้างครบเลยนี่อันนี้ก็คือเนี่ยขับมาแล้วเนี่ย1ชั่วโมงกับ28นาทีอัตราความที่เปิ้ลเชื้อเพลิงที่ขับไปเมื่อสักครู่นี่ประมาณนี้ก็ประมาณ11นะครับเนี่ยก็นี่เลื่อนดูได้อะไรบ้างมีบอกหมดเลยนี่ TPMS แจ้งครบอุณหภูมินี่เห็นมั้ยมันมีดีเทลเนี่ยเครื่องติดแล้วก็ชาร์จไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วเวลาที่เราเปลี่ยนโหมดขับขี่เนี่ยพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฟอนต์ก็เปลี่ยนเห็นไหมครับหิมะเนี่ยก็เปลี่ยนบอกสถานะด้วยว่าตอนนี้เปลี่ยนโหมดแล้วเนี่ยแจ้งให้เราทราบหมดเลยก็ถือว่าค่อนข้างคมชัดแล้วเวลาที่เราขับขี่เปิดใช้พวกระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งตรงนี้ที่กราฟิกตรงกลางให้เราทราบว่าเฮ้ยตอนนี้มีรถด้านข้างอย่างไรด้านหน้าเป็นยังไงบอกหมดแล้วก็ด้านบนของแดชบอร์ดในฝั่งคนขับนะครับตรงนี้มีจอสะท้อนของระบบ Heads-up Display นะครับก็ยิงไปที่กระจกบอกพวกค่าความเร็วข้อมูลต่างๆเตือนเครื่องหมายจราจรก็แจ้งให้เราทราบค่อนข้างชัดตัวใหญ่นะที่แผงประตูครับบุนุ่มเกือบหมดนะถ้าไม่มีฮาร์ดเลยอ่ะเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยบุนุ่มสีเบจนะเติมเต็มด้วยนี่ลัวสโกตรงนี้ยังบุนุ่มอ่ะแล้วก็ค่อนข้างหนานะจริงๆเท้าแขนก็ได้ตรงนี้ก็ไ
แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดเลยฐานของตัวควบคุมสวิตช์กระจกนะครับนี่ดำเงาก็อสแบ็กกระจกออโต้ขึ้นลงออโต้ออโต้4บานหรือเปล่าออโต้4บานจ้านะครับอันนี้การเซตติ้งมุมกระจกก็ปรับตรงนี้ล็อกกระจกล็อกประตูตรงนี้ล็อกประตูกับเปิดล็อกประตูอันเดียวกันนะนะครับตอนนี้ก็ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะครับนะวางขวดน้ำแกะขวดน้ำได้อยู่นะครับวางของเล็กๆน้อยๆนี่ก็อยู่ด้านข้างแผงประตูนะครับนี่เป็นลำโพงแล้วคันนี้ให้ลำโพง8จุดนะครับถัดขึ้นไปครับที่ตัวแผ่นบังแดดนะครับมีไฟมาให้นี่นะครับนะก็ถือว่าไม่ลดคอสไม่ลดออปชั่นใส่มาให้นะครับเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับนี่กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมีพอร์ต USB Type A มาให้การติดตั้งตรงนี้นะครับถือว่าอันเนกประสงค์มากเวลาที่เราติดกล้องนึกภาพเห็นไหมคุณไม่ต้องมาต่อให้วุ่นวายที่ตัวไอ้12โวลต์ละใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับเดินมาให้เลยเนี่ยถ้ากับว่ารถคันนี้นะมีพอร์ต USB Type A เนี่ยมาให้ทั้งหมด5จุดนะฝั่งนี้1ฝั่งนี้1นี่อีก1แล้วก็ที่ตัวด้านหลังอ่ะอีก2นะ5จุดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็นตัว SOS เวลาที่โทรหาฉุกเฉินรถเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือว่ารถแอคซิเดนต์ก็โทรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นนี่ตัวพาโนรามิกสลูปนะครับม่านโอ้โหเป็นไงเต็มพื้นที่ของเบาะแถวหน้าแถว2แล้วการเปิดกระจกก็นี่จะเปิดได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับจะออโต้ก็ได้จะทีละจังหวะก็ได้นี่ไงโอ้โหออปชั่นมาเต็มนะครับม่านไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้ถ้าม่านมือตายเลยนะเพราะว่าเพราะตัวสโลปเนี่ยใหญ่ตัวกระจกเนี่ยใหญ่นะครับโอ้โหเป็นไงออปชั่นมาดูกันที่ตัวเบาะด้วยเบาะนะครับดีไซน์เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยมาดูกันต่อที่ตัวเบาะนี่ดีไซน์เป็นไงลักชัวรี่ไหมดูดีไหมมีการแต่งแต้มด้วยหนังสังเคราะห์สีเบจที่ตัวพนักพิงบีกเบาะฐานเบาะดันเดอร์เคปด้วยด้ายสีขาวนี่ส่วนการปรับตำแหน่งของเบาะนะนี่ไฟฟ้าครับ6ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับองศาพนักพิงนะครับแล้วก็มีลัมบ้าซัพพอร์ตมาให้ก็คือดันหลังที่ตัวพนักพิงส่วนการนั่งนั่งเป็นยังไงถ้าปรับให้มันต่ำสุดเนี่ยนะครับเฮดรูม2มืออย่างเงี้ยเหลือๆเลยฉะนั้นคนตัวสูง170 180ซมหายห่วงนั่งสบายแต่ติ่งนิดนึงผมแอบกังวลว่าถ้าคนรูปร่างท้วมต้นขาจะใหญ่เนี่ยนะครับเวลานั่งเนี่ยอาจจะไปเบียดกับตัวคอนโซลกลางเห็นไหมนะครับมันชิดไปนิดนึงแต่จริงแล้วถ้ารูปบ้างแบบนี้ไร้ปัญหาในเบาะฝั่งผู้โดยสารนี่นะครับปรับไฟฟ้าเช่นกันปรับได้4ทิศทางแต่จุดที่ผมชอบก็คือนี่ผู้ขับสามารถควบคุมเบาะผู้โดยสารได้ตรงนี้เห็นไหมเฮ้ยถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากเลยนะบางทีเราปรับเอียงไปเยอะเกินไปปรับเอียงไปเยอะเกินไปนะครับแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นลงถ้าอย่างเงี้ยไม่สะดวกเราก็ปรับตรงนี้นี่เป็นไงนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปปรับถึงด้านนู้นอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากมือจับฝั่งผู้ขับไม่มีฝั่งผู้โดยสารทุกตำแหน่งมีให้ถือว่าเป็นรถที่ไม่กักออปชันให้ออปชันมาเยอะให้มาคุ้มกับราคาไม่ถึงล้านสี่อ่ะตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ในเบาะแถว2ของ New Haval H6 HEV หรือว่า H6 Hybrid เดี๋ยวเรามาดูทีละจุดเริ่มที่จุดแรกแผงประตูนะครับแถว2เนี่ยมีการปรับรายละเอียดบางจุดนะครับเนี่ยด้านบนที่ติดกับขอบกระจกเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกฮาร์ดซึ่งแผงประตูที่เบาะหน้าเนี่ยตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับแตกต่างกันแต่ว่าตรงนี้เป็นซอฟทัชนะอันนี้เป็นฮาร์ดอยู่นะครับแล้วก็จะมีการแต่งแต้มด้วยพลาสติกสีโรสโกลด์นะครับลำโพงกรอบสีดำธรรมดาด้านหน้าเป็นสีเงินตัวเท้าแขน
อันนี้สวยนะครับฐานเป็นดำเงาเดินเส้นด้วยโครเมียมตรงนี้บุนุ่มแล้วก็นี่เป็นพลาสติกลายเส้นนะครับลำโพงตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้วางขวดน้ำได้นะครับขวดยาวก็นอนขวดสั้นก็วางสบายโอเคมาดูกันต่อที่จุดอื่นด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับมีช่องใส่หนังสือใส่แฟ้มเอกสารได้2จุดจองเบาะเลยนะครับช่องแอร์นี่นะครับปรับทิศทางได้แต่ว่าปรับแรงลมกับอุณหภูมิไม่ได้ต้องปรับที่ตัวสวิตช์ด้านหน้ามีพอร์ต USB Type A มาให้2จุดนะครับเรียบๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะนี่ตัวเบาะกำลังดีฐานเบาะซัพพอร์ตใต้ท้องขาได้เป็นอย่างดีนะครับตัวฐานเนี่ยก็ไม่แฟตเรียบทีเดียวตรงกลางนูนขึ้นมานิดนึงแต่ไม่นูนมากนะครับนั่ง3คนก็ยังสบายนะครับไม่นูนมากทำให้ตัวศีรษะเนี่ยไม่ไปชิดตัวกระจกหลังคานะครับรู้สึกมันโปร่งนะพอหลังคาแบบพาโนรามิกสลูปเนี่ยมันดูโล่งดีนะครับพนักพิงนะครับปรับองศาไม่ได้แล้วนะตายตัวเลยนะครับเนี่ยนะตายตัวเลยส่วนพนักพิงศีรษะปรับขึ้นได้นะครับแต่ตัวปรับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ซึ่งแตกต่างจากพนักพิงศีรษะของเบาะคู่หน้าอยู่ด้านข้างนะปรับได้3ตำแหน่งเลยนะครับเห็นไหมตรงกลางของพนักพิงหางออกมาเป็นที่เท้าแขนวางขวดน้ำแก้วน้ำได้2ตำแหน่งแข็งแรงกำลังดีความสูงกำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีไอโซฟิกมาให้นะครับมีมาให้เบลสามตำแหน่งนะครับตัวเบาะสามารถปรับพับแยกได้แบบ40 60นะเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าง้างตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะง้างลงมานี่นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรับฝั่งนู้นนี่นะครับมันไม่ถือว่าเป็นแฟตเรียบซะทีเดียวนะครับยังมีเชิดนิดนึงนะครับแต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระเวลาที่เราพับทั้งหมดนะอ่ะผมเปิดฝาท้ายนี่นะครับเห็นไหมมันก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นชุดนี้เอาออกได้นะเอาออกได้นะครับออกก็เนี่ยเห็นไหมเท่านี้คุณก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระเวลาขนของชิ้นใหญ่เดินทางไกลไปสองคนอยากขนจักรยานนะครับอยากขนเต็นท์อยากขนอะไรต่างๆได้สบายนะครับพื้นที่เหลือๆก็ประมาณนี้ครับกับรายละเอียดในห้องโดยสารของ New Haval H6 HEV เดี๋ยวเราไปรอขับขี่กันว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลามาทดลองขับขี่กับ New Haval H6 HEV หรือว่า H6 ขุมพลังไฮบริดนะครับก็ใช้เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,500 cc 4สูบ Direct Injection แล้วก็มีเทอร์โบชาร์จพละกำลังในส่วนของเครื่องยนต์อย่างเดียวอยู่ที่150แรงม้าที่ 5,500 รอบจนถึง 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่230นิวตันเมตรมาตั้งแต่ 1,500 รอบจนถึง 4,000 รอบต่อนาทีและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานประสานกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพละกำลังก็เพิ่มขึ้นเป็น243แรงม้าเช่นกันกับแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น530นิวตันเมตรถือว่าไม่น้อยเลยนะกับรถในสไตล์ SUV นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ระบบไฮบริดมีความจุอยู่ที่ 1.69 กิโลวัตต์ชั่วโมงขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ตามสไตล์ของรถไฮบริดคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ชิปเตอร์แบบบิดนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดนะครับมีประหยัดมาตรฐานสปอร์ตแล้วก็พื้นหิมะนะครับเช่นกันกับพวงมาลัยนะครับมี3รูปแบบให้เลือกมีเบามีสบายแล้วก็มีสปอร์ตนะครับเราเลือกใช้งานแบบมาตรฐานพวงมาลัยสบายนะ
เดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งกันช่วงความเร็วลอยตัวนะครับสัก80ไหลต่อไปที่120ไปโอ้มาไวอยู่นะนะครับแรงดีเลยเนี่ยแป๊บเดียว120แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการเร่งแซงของคุณหายห่วงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมาไม่ทันอดทันใจเนี่ยมาไวเลยนะครับกระฉับกระเฉงมากเพราะว่ามีชุดมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเสริมแรงนะครับลองกันอีกทีนึงความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเติมต่อไปสัก120กดไปโอ้โหเป็นไงดึงโคตรดีอ่ะเนี่ยแป๊บเดียว120แล้วนะครับอย่างที่บอกครับการเร่งแซงไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคมันอาจจะไม่ดึงเท่ากับรถไฟฟ้านะครับแต่ถือว่าถ้าเทียบกับรถไฮบริดด้วยกันแล้วแรงเอาเรื่องนะเดี๋ยวลองปรับไปที่โหมดสปอร์ตดูบ้างนี่สปอร์ตปึ๊บนี่กราฟิกนะครับที่จอตรงกลางเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราลองความเร็วที่80เติมต่อเลยเฮ้ยโอ้โหดึงดีมาไวนะครับเรียกว่าทันอกทันใจพ่อบ้านเท้าหนักนายบ้านสายซิ่งแน่นอนอูดิ120เติมต่อไป130 140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชิวๆเลยอ่ะแบบสบายเลยอ่ะเดินทางไกลบอกเลยนะว่าขับดีเลยอย่างเงี้ยนะครับจะเร่งแซงนะครับหายห่วงเดี๋ยวเราลองอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่งดูบ้างโอเคพร้อมแล้วไปโอ้ดึงหน้าเชิดอยู่นะนะครับ90 100โอ้ดีเหมือนกันนะนะครับใช้ได้เลยมาไวเลยลองที่โหมดสปอร์ตดูบ้างจากจุดหยุดนิ่งพร้อมแล้วไปครับนี่ไงออกเอียดนะครับล้อหมุนฟรีนิดนึงนะครับแต่แท็กชั่นทำงานโอ้โหอัตราเร่งดีกว่าเมื่อสักครู่นะครับดีกว่าหมวดมาตรฐานอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะนะครับใช้ได้โอ้ SUV Hybrid ซิ่งได้นะครับแรงอยู่เรียกว่าเป็น SUV ที่เมื่อไหร่ที่ต้องการความสนุกความร้าวใจเนี่ยปรับไปหมดสปอร์ตได้เลยนะครับเอาจริงหมดมาตรฐานเนี่ยก็ขับดีแล้วนะพอเป็นหมดสปอร์ตเนี่ยได้ความร้าวใจเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับสำหรับ New Haval Pest 6 HEV คันนี้วันนี้เราขับทั้งในเมืองเจอรถติดแล้วก็ออกมานอกเมืองนะครับลองอัตราเร่งทั้งความเร็วลอยตัวและจากจุดหยุดนิ่งรวมไปถึงลองในหมวดต่างๆนะครับตัวเลข Everage ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับอยู่ที่ 8.1 ลิตรต่อ100กิโลเมตรคอนเวิร์ตกลับมาเป็นกม.ต่อลิตรก็อยู่ราวๆ12กม.ต่อลิตรนะครับต้องบอกอย่างนี้หลายคนเห็นตัวเลขแล้วอาจจะแบบไม่ปลื้มคือรถคันนี้เป็นรถไฮบริด SUV ที่เซตมาให้มีคาแรคเตอร์ที่ขับสนุกขับเร้าใจเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับเรียกว่าเอาอกใจพ่อบ้านแม่บ้านสายซิ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยนะครับมันก็จะคู่ขนานไปกับความแรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าขับขี่ทางไกลความเร็วลอยตัวสัก100 120กม.ต่อชั่วโมงแบบนิ่งๆนะ14 15กม.ต่อลิตรทำได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเราตั้งไปที่สบายเปิดพวงมาลัยสบายเนี่ยดีเลยกับการขับขี่ในเมืองการมูฟเปลี่ยนเลนการยูเทิร์นกับรถเนี่ยนะครับมันทำให้ผู้ขับเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเบามือในเมืองอะดีแน่นอนนะครับแต่พอขยับมาที่ย่านความเร็วสัก100 120เนี่ยครับขับขี่ทางไกลหรือว่านอกเมืองเนี่ยมันจะมีการหวงนะการ move เปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะมีอาการนิดนึงนะครับลองขยับไปที่สปอร์ตดูสปอร์ตนะครับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับมันก็จะหน่วงเพิ่มขึ้นนะหน่วงเพิ่มขึ้นแต่ไออาการโหวงเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับยังมีให้รู้สึกอยู่
ข้าใจครับว่าต้องการเซ็ตรถให้มีคาแรคเตอร์ที่ขับสบายนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ่ะซึ่งตัวผมครับผมไม่ชอบนะมันจะมีระยะฟรีนะครับความโหว่งให้รู้สึกนะครับแม้ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตก็ตามนะเนี่ยนะครับพวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะต่อเนื่องมาที่ระบบช่วงล่างเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson Stud พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังอิสระ Matelink พร้อมเหล็กกันโค้งเช่นกันนะครับช่วงล่างเนี่ยเซตออกมาค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มไม่ได้แข็งหรือกระด้างเลยนุ่มเลยแหละนะครับผมว่าขับในเมืองสบายเดินทางไกลคนที่ชอบความนุ่มความเนียนนะก็โอเคเลยถามว่าควบคุมรถได้ไหมควบคุมได้นะครับควบคุมได้เนี่ยผมว่าพวงมาลัยกับตัวช่วงล่างเนี่ยเขาพยายามเซตให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือเน้นความนุ่มเบาสบายช่วงล่างก็นุ่มนะแต่ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่เรียกอะไรสายมุดหรือว่าชอบรถเฟิร์มๆอ่ะอันนี้มันไม่ได้เฟิร์มอ่ะมันเน้นนุ่มอ่ะเปลี่ยนเลนที่110เนี่ยนะครับเห็นมั้ยรถมันจะมีอาการโยนตัวให้รู้สึกเดี๋ยวเราลองในโค้งข้างหน้านะครับลองที่ความเร็วสักประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูครับเข้า70ครับโอ้โหรถมีอาการบอดี้โลชัดเจนนะแต่ถามว่าการยึดเกาะดีไหมยังดีนะครับยังถือว่าดีอยู่นะครับแต่พอเรา move เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับรถมันจะมีอาการโครงตัวยนตัวให้รู้สึกเสนอนะขอปรับพวงมาลัยให้มันเฟิร์มกว่านี้ให้มันคมกว่านี้นะครับมันจะได้ลดอาการหวงๆเวลาที่เราเปลี่ยนเลนฉุกเฉินนะครับจะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของระบบความปลอดภัยแล้วก็เทคโนโลยีช่วยขับขี่สองสิ่งนี้ถือเป็นความโดดเด่นและความคุ้มค่าของ New Haval H6 HEV คันนี้เลยบางฟังก์ชันในคันเดียวกันคู่แข่งไม่มีนะอย่างเทคโนโลยีช่วยขับขี่คันนี้มีทั้ง Adaptive Cruise Control นะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ความเร็วต่ำก็มีมาให้ระบบช่วยถอยจอดทั้งเข้าซองทั้งทะแยงทั้งขนาดฟุตบาทก็มีมาให้เรียกว่าเวลาที่เราเข้าห้างนะครับหรือว่าอาคารจอดรถเนี่ยใครขับไม่คล่องนะครับตรงนี้ช่วยได้นะส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดมาให้แบบครบๆเลยทั้งเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทางตรงและทางแยกนะครับเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนBlind Spotระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงกับเตือนเข้าใกล้รถใหญ่เตือนเสี่ยงการชนจากด้านท้ายโอ้โหไงเตือนมุมอับสายตาขณะถอยหลังเตือนเหนื่อยล้านะครับจัดมาให้แบบโอ้โหแน่นเลยอ่ะถือว่าเป็นรถ SUV ในราคาที่ไม่ถึง1.4 ล้านแต่ได้ของแน่นความปลอดภัยมาตรฐาน ABS EBD พวกนี้มีมาให้อยู่แล้วช่วยออกตัวไปทางลาดชันมีมาให้อยู่แล้วแอร์แบ็ก6ลูกเลยนะคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านนิรภัยนะครับเตือนลมยางมีมาให้ก็ถือว่าเป็นรถ SUV ไฮบริดที่ค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราสรุปกันว่ารถคันนี้คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ได้เวลามาพูดถึงบทสรุปการขับขี่และรีวิว New Haval H6 HEV SUV ขุมพลังไฮบริดกับราคาค่าตัว 1,349,000 บาทสิ่งแรกที่คุณได้รับจากรถคันนี้ก็คือดีไซน์ด้านหน้าที่ปรับใหม่กระจังหน้าแบบ Star Matrix ที่ยกมาจากตัว Haval H6PHEV ดูหรูหราดูพรีเมียมดูป่ามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีหรือว่าคลิกเซ็นเซอร์ทำให้การเปิดปิดฝาท้ายสะดวกสบายและง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับรถคันนี้ยังมาพร้อมกับออปชันแน่นๆเช่นหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟภายในวัสดุเนียบเนียนรวมไปถึงระบบช่วยขับขี่ระบบเซฟตี้ต้องบอกเลยนะว่าจัดมาให้แบบแน่นๆครบๆบางออปชันมีมากกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันอีกด้วยเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากในส่วนของการขับขี่ครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถ SUV คุมพลังไฮบริดที่เน้นขับขี่สนุกเป็นรถพ่อบ้านแม่บ้านที่สามารถตอบโจทย์ความเร้าใจได้ทุกเมื่อคุณต้องการแต่ในทางตรงกันข้ามในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต้องยอมรับครับว่ารถคันนี้อาจเป็นรองคู่แข่งในคลาสเดียวกันที่เป็นขุมพลังไฮบริดขับขี่ในเมือง 12-13 กม.ต่อลิตรขับขี่ทางไกล 14-15 กม.ต่อลิตรทำได้แน่นอนตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนคู่แข่งแต่ถ้าถามเรื่องความแรงคันนี้ไม่เป็นรองใครส่วนช่วงล่างต้องยอมรับว่าคาแรคเตอร์ออกนุ่มๆนิ่มๆไปสักนิดใช้งานเดลิยูสใช้งานในเมืองคันนี้
ตอบโจทย์หรือว่าจะขับขี่ทางไกลไปท่องเที่ยววันหยุดกับครอบครัวก็สบายๆตัวเบาะปรับฟังก์ชันได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ทั้งหมดนี้นะครับอย่าพึ่งเชื่อผมใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่มีความคุ้มค่าก็อยากให้เปิดใจครับไปลองขับขี่ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมเกรทวอลทั่วประเทศลองจับลองเล่นกับฟังก์ชันของรถคันนี้ดูว่าถูกจิตถูกใจคุณมากน้อยแค่ไหนใน EP นี้ต้องขอขอบคุณทางเกรทวอลมอเตอร์ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถให้เราได้ทดสอบและรีวิวก่อนจากกันไปนะครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจฝาก Subscribe ตามช่องทางดังนี้เลย EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ